ในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานดัชนีก็ขึ้นทดสอบ 1,200 นะคะแต่ว่าช่วงท้ายกลับลงมาปิดที่ระดับต่ำสุดของวันนะคะก็เลยทำให้ภาพค่อนข้างเป็น bearish นะคะเพราะว่ามีสัญญาณขายจากเครื่องมือในกราฟไลน์60นาทีนะคะคือถ้ามาดูในกราฟ daily เนี่ยอาจจะยังไม่มีสัญญาณขายนะคะเป็นแต่เพียงการชะลอตัวของเครื่องมือนะคะเราก็มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะเป็นการปรับลงมาช่วงสั้นๆนะคะเพื่อลดความร้อนแรงเนื่องจากจะเห็นว่าช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยกระโดดห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเกินไปนะคะก็คิดว่าน่าจะลงมาที่แนวรับนะคะเส้นที่ EMA 5แล้วก็10วันตามลำดับนะคะส่วนวันนี้เนี่ยแนวต้านนะคะจุดแรกจะเป็น1195นะคะแล้วก็ถัดไป1204ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกเป็นกันกุลนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยให้สัญญาณซื้อพร้อมๆกันนะคะทั้ง RSI Modify แล้วก็ MACD นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อโดยที่มองแนวต้านไว้ประมาณ 19.50 นะคะวันนี้แนวรับจะอยู่ที่ 18.20 แล้วก็คัทลอสที่18ค่ะJazz นะคะเมื่อวานนี้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่ดีดตัวขึ้นมาก็พักตัวไปแค่วันเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ดีดกลับขึ้นมาอีกได้นะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะถึงแม้ว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าน่าจะสามารถดีดตัวขึ้นต่อสั้นๆได้ก่อนที่จะมีการพักตัวในรอบต่อไปนะคะ แนวต้านจะประมาณ3.40 ตางถึง3.10 นะคะแนวรับ2.84แล้วก็คัทลอสที่2.78ค่ะถัดมาจะเป็นตัวแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะก็จะเห็นว่าเพิ่งมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify หลังจากที่ราคาเนี่ยไซด์เวย์มาพักหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะถือว่าจบรอบการพักตัวแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อนะคะแนวต้านประมาณ7.30 ถึง7.40 แนวรับจะอยู่ที่6.90 แล้วก็คัทลอสที่6.75ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น InTouch นะคะตัวนี้แนะนำขายนะคะเพราะว่าระยะกลางเนี่ยแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าช่วงสั้นๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพักตัวลงมาเพราะว่าเครื่องมือที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยเริ่มจะให้สัญญาณขายออกมาแล้วนะคะเราก็คิดว่าน่าจะถือโอกาสนี้นะคะทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็รอรับเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะโดยที่เรามองแนวรับไว้ที่55แล้วก็คัทลอสที่54ค่ะปิดประชุมในส่วน